ราชายุทธจักรเกาแหลงนนพรัตน์บทที่16แผนประทุทษร้ายสิมหลังหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงแต่พยายามข่มกลั้นไว้กล่าวว่าข้าพเจ้ายัางมีเข้าใจเจตนาของท่านกิมปุกห่วงเสแยยิ้มกล่าวว่าอีกสักครู่ท่านย่อมเข้าใจเองขณะนี้ขออย่าได้เคลื่อนไหว อนุญาตให้เราแสดงละครให้ท่านชมดูสักคราก่อนพลางประกบนิ้วอีกข้างหนึ่งจี้สกัดไปที่หว่างเอวของกิมบอม้อสิมหลังกวาดมองตามพลังดัชนีที่พุ่งใส่และเห็นมุ่งเป้าหมายไปยังจุดเจียงมึงหวกซึ่งเป็นจุดชีวิตบนร่างกายหากถูกจี้สกัดโดยใช้แนววิชาปอยเชียชิวหวบวิชาแปดอยราจะมีความรู้สึกปวดคันชาด้านดังราวกับมีมดปลวกเข้าไปในอวัยวะร่างกาย คบกัดยังทารุณกิมบอม่อมาตแม้นมีความเยือกเย็นแต่ยังอดมีหยาดน้ำตาไหลซึมออกมารสชาติทรมานย่อมอย่างซึ้งได้มันขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวว่าดีรัดฉานเจ้าฉะไหนยังไม่ตายผู้ทรงคุณธรรมกิมปุกห่วงกล่าวว่าบุคคลที่ดีงามเชกเช่นผู้น้องเทพยดาฝาดินไหนเลยยอมสละทำลายตัวกอพอเผชิญพบหน้าก็เอ่ยปากสาบแช่งเรา ออกจะไม่คํำนึงถึงไมตรีของพี่น้องแล้วบิดาเรารับเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมทนุถนอมเลี้ยงดูถ่ายทอดวิชาฝีมือให้คาดมิดถึงเจ้าเพราะละโมบโลภหลงในทรัพย์สินมรดกของบิดาจึงครุ่นคิดหาอุบายมาประทุษร้ายเราบีบบังคับให้เราต้องร่อนเร่พเนจรอยู่นอกกำแพงใหญ่แทบสูญเสียชีวิตไปกล่าวถึงตอนนี้สูญสิ้นกำลังมิอาจเอื้อนเอ่ยอีก สิมลังที่อยู่ด้านข้างถึงกับคำนึงในใจที่แท้เทวทูตสมบัติกิมบอร์มอกับผู้ทรงคุณธรรมกิมปุกห่วงมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องร่วมตระกูลนับว่าคาดไม่ถึงจริงๆในยามนี้สิมหลังยังม่กล้าเคลื่อนไหวโดยวู่วามเนื่องจากกิมปุกห่วงแม้สนทนากับเทวทูตสมบัติแต่ไม่ไผ่ในมือยังชี้ไปที่จุดชีวิตบนร่างของจูฉิก มาดแม้นตนจะมีปฏิกิริยาว่องไวอย่างไรยังเชื่องช้ากว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นแม่นมั่นกิมปุกห่วงกล่าวว่าตัวกอท่านสมควรทราบว่าตอนนี้เรานับเป็นผู้กล้าในวงนักเลงถูกยกย่องเป็นผู้ทรงคุณธรรมท่านกลับเป็นบริวารของเทพเจ้าสมรราญรับภาระสอกหารวบรวมสมบัตินับว่าศักดิ์ศรีแตกต่างกันมากมายนักดังนั้นเราแม้จะสังหารท่าน ยังได้รับคำยกย่องสรนเสริญจากผู้คนทั้งหลายกิมบอมอมาดแม้นมีอุปนิสัยเยือกเย็นแต่ก็ยังเอ่ยปากแผดด่าจูชิกๆิกพลอยตวาดว่าเดีรับฉานท่านโฉดชั่วเลวซามนักจกฉวยโอกาสเร้นกายเข้ามาเสแส้งสนทนากับกิมบอมอแล้วจี้สกัดจุดของมันจากนั้นค่อยลงมือต่อข้าพเจ้าโดยมีคำนึงถึงคุณธรรมในวงนักเลงกิมปุกห่วงหัวร่อยอย่างชั่วร้ายกล่าวว่า จูโกเนียยังคงเงียบงานไว้อนุญาตให้เราสนทนากับซิมเฮียก่อนซิมหลังเริ่มสูญสิ้นความเข้มแข็งกล่าวว่าท่านหากมีคำแนะนำใดขอเชิญบ่งบอกออกมาเรามีเจตนาเช่นนั้นจริงๆก่อนอื่นซิมเฮียคงเข้าใจจูโกเนียท่านนี้ถือกำเนิดจากตระกูลรุ่มรวยมหาศาลทั้งมีรูปโฉมงามสกรานมีหนำซ้ำมีความรักลุ่มหลงต่อท่าน ดังนั้นนางหากประสบเพศภัยใดรู้สึกว่าน่าเสียดายนักสิมหลังใจหายวาบฝืนหัวรอกล่าวว่าจูกโกเนี้ยขณะนี้ไม่ใช่ปลอดภัยดีหรอกหรือกิมเฮียกล่าวล้อเล่นไปแล้วกิมปุกห่วงแผดเสียงหัวรอดังสนั่นหวั่นไหวไม้ไผ่คู่มือพลันกริดปาดออกไปเบื้องหน้าความคมของไม้ไผ่ปานประหนึ่งกระบี่อาวุธร้าย ทำร้ายใส่ผิวกายที่ขาวผุดผ่องจนเป็นบาดแผลทางยาวโลหิตสดๆไหลซึมออกมาจูฉิกฉิบขมวดคิ้วเข้าหากันแต่ยังขบกรามกรอดไม่ส่งเสียงครวญครางแม้แต่น้อยกิมปุกห่วงกล่าวอย่างลำพองว่าสิมเฮียมหันตภัยมักกล้ำกลายได้ทุกขณะขออย่าได้วางใจเราเมื่อครู่หากกรีดสูงขึ้นไปโฉมหน้าที่สวยงามของจูกโกเนียคงกลับกลายเป็นนางปีศาจอัปลักแล้ว สีหน้าของมันเคร่งเครียดลงกล่าวอย่างชั่วร้ายอีกว่าเรื่องราวล่วงเลยถึงขั้นนี้ซิมเฮียไม่ต้องเสแสร้งเป็นปลอดโปร่งโล่งอารมณ์ท่านหากต้องการให้จูฉิกฉิกปลอดภัยไร้พยันตรายก็รับปากเงื่อนไขของเราสามประการซิมลังรอบสิิวกายอย่างหนาวเน็บในที่สุดฝ่ายตรงข้ามแสดงเจตนาประสงค์ร้ายออกมาแต่ยังกล่าวว่าท่านส่งเสียงกึกก้องเช่นนี้ มิเกรงว่าบุคคลภายในตึกของอาวเอียงหัวจะพบเห็นเร่งรุดมาชมดูหรอกหรือซิมลังทุกผู้คนในอาคารหลังนี้ล้วนถูกมอมยาสลบสลายอาวเอียงหัวก็เมามาไม่รู้สึกตัวท่านหากมุ่งหวังให้มีผู้คนมาช่วยเหลือเท่ากับกำลังเผอฝันไปขณะว่ากล่าวฝ่ามือข้างหนึ่งของมันตบฉาดเข้าใส่ใบหน้าของจูฉิกฉิกจนพวงแก้มอันผุดพองปรากฏรอยนิ้วทั้งห้ากระทับอย่างชัดเจน สิมหลังหน้าแปลเปลี่ยนไปพยายามข่มกลั้นอารมณ์กล่าวว่าความจริงท่านหากมีคำแนะนำแม้ไม่มีจูเกเนียข้าพเจ้าก็ต้องรับปากท่านใหญ่ต้องกระทําทารุณต่อดารุณีเพศอ่อนแอเฮบัดนี้ท่านรับฟังไว้เรื่องราวประการแรกเราต้องการให้ท่านสาบาลว่าไม่แพร่งปรายเรื่องราวในวันนี้ต่อบ,บุคคลผู้ใดเป็นอันขาดนั่นง่ายได้ยิ่งข้าพเจ้าความจริงก็ไม่ใช่คนปากมากอยู่แล้ว เรื่องราวประการที่สองท่านมิอาจตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราชั่วชีวิตมิว่าเราจะปฏิบัติเรื่องราวใดขออย่าได้สอดมือยุ่งเกี่ยวท่านรับปากหรือไม่ใบหน้าของมันปรากฏรอยเสแยยิ้มแฝงเล็บในกล่าวอีกว่าแต่ทว่าท่านหากรับปากออกจะง่ายดายไปเราไม่เชื่อถือวางใจอย่างเต็มที่ชั่วชีวิตของเรามีความสุขขุมรอบคอบตลอดมาดังนั้นจึงต้อง วาจาพลันชงักไว้ลวงมือเข้าไปในอกเสื้อหยิบเอามีดสั้นเล่มหนึ่งเวียงลงที่เบื้องหน้าของสิมหลังกล่าวอย่างเย็นชาว่าท่านหากตกตายไปเราย่อมต้องไร้ความกังวลแต่เราสองในเมื่อปราศจากข้ออาคาตพยาบาทก็ไม่จำเป็นต้องกำจัดท่านเพียงแต่ให้ท่านใช้มีดสั้นตัดแขนข้างขวาไปจูชิกๆพอได้ยินถึงกับกรีดร้องสุดเสียงว่าสิมหลังอย่าได้รับปากมัน ว่าจามิทันจบลงกิมปุกห่วงพลิกฝ่ามือตบใส่ไปหน้าของนางอีกคราหนึ่งจูฉิกฉิกร้องว่าท่านตบตีข้าพเจ้าจนตายเถอะสิมหลังอย่าได้แยแสสนใจรีบหลบหนีไปก่อนเดรัจฉานผู้นี้มีอาจสกัดขัดขวางท่านได้หรอกกล้ามเหนือบนไปหน้าของสิมหลังกระตุกเข้าหากันแต่ปากยังส่งเสียงอย่างแช่มช้าว่าสังขารได้รับการประทานจากบุพการีไหนเลยทำลายจนพิการโดยง่ายดาย เสียงขาดคําพุ่งปราดเข้าหาดุดสายฟ้ากิมปุกห่วงเพียงรู้สึกมีกระแสลมหอบหนึ่งกันโชคมาดังนั้นกระชากผมเผ้าจูฉิกฉิกตามสัญชาตญาณแต่ไม่ทันมีความเคลื่อนไหวอื่นอีกจุดสำคัญบนร่างหลายแห่งถูกจี้สกัดโดยพร้อมเพรียงรู้สึกภายในร่างบังเกิดอาการปวดคันสุดบรรยายต้องล้มหงายไปด้านหลังเกลือกลิ้งดิ้นรนอยู่บนพื้นส่งเสียงแห่โผยว่าท่าน ท่านทำร้ายเราอย่างไรมันพอล้มลงจูฉิกฉิกก็ส่งเสียงร้องว่าสิมหลังฆ่ามันกิมปุกห่วงใจหายวับร้องเสียงสั้นสถานสิมไต้เฮียบโปรดละเว้นชีวิตน้ำเสียงและท่าทีผิดแผกจากเมื่อครู่เาวาคนละคนสิมหลังพลันยกมือตบคลายจุดอาการทุรนทุรายของกิมปุกห่วงค่อยเสื่อมคลายตะเกียกตะกายลุกขึ้นแต่เรียวแรงทั่วร่างคายเสื่อมสูญสิน้น กระทั่งสาวเท้าก้าวย่างก็ลำบากยากเย็นสิมหลังกล่าวเสียงหนักหนักว่าข้าพเจ้ามีอโหสิกรรมต่อศัตรูทุกผู้คนสำหรับท่านยินดีอภัยละเว้นในคราครั้งนี้ภายภาคหน้าอย่าได้มีจิตคิดประชุดสร้ายขณะนั้นกิมปุกห่วงโซซัดโซเซหายลับป่าไปแล้วสิมหลังระบายลมหายใจยาวตบคายจุดที่กิมบอมอและจูฉิกฉิกถูกจี้สกัดอยู่จนทั้งสองมีอิสระเคลื่อนไหวดังเดิม กิมบอมอ่อใช้ประกายตาจับจ้องมองสิมหลังอย่างตื้นตันกล่าวว่าท่านช่วยชีวิตของเราอีกคราหนึ่งสิมหลังเพียงแย้มยิ้มเกาะกุมข้อมือของกิมบอมม่อพามาถึงมุมห้องกล่าวว่าจจอย่างแผ่วเบาสั่งเสียหลายประโยคกิมบอมม่อพอฟังจบก็พงกศีรัะพุ่งร่างออกจากห้องล่วงหน้าจากไปก่อน ขณะนั้นจูฉิกฉิกส่งเสียงร่ำร้องอย่างเจอยแจ้ว้าโถมเข้าหาสิมหลังเรือนร่างอันแน่งน้อยแอบอิงกับทรงอกของชายในดวงใจแนบแน่นสิมหลังมีประกายตาอิ่มเอิบกล่าวเสียงราบเรียบว่าท่านคงมิเห็นพ้องกับการที่ขับเจ้าละเว้นชีวิตของกิมปุกห่วงกระมังจูฉิกฉิกกระพิบปากล่าวว่าความจริงขณะนี้ขับเจ้าไม่ชิงชังกิมปุกห่วงมีหนำซ้ำยังรู้สึกขอบคุณมัน คราครั้งนี้ข้าพเจ้ากลับมิเข้าใจหากแม้นมันมิได้ทารุณทรมานข้าพเจ้าข้าพเจ้าไหนเลยทราบว่าท่านดีต่อข้าพเจ้าถึงปานนี้ครั้งกระโน้นท่านเฉื่อยชามิแยแสต่อข้าพเจ้าวันนี้กับพวักพวงถึงความเป็นความตายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพอทราบเช่นนี้แม้ถูกเขี่ยวเข็นทำร้ายก็หาเป็นไรไม่พลางริมตาลงอย่างแช่มช้า บนขนตาอันยาวงอนปรากฏหยาดน้ำตาอันสุกใสประดับอยู่แต่บนใบหน้าที่แดงระเรื่อผุดผาดมีรอยยิ้มอันเบิกบานเป็นสุขสิมหลังระบายลมหายใจยาวๆกล่าวเสียงเนิบนาบว่าพวกเราสมควรเดินทางต่อไปแล้วจูฉิกๆในยามนี้แปลเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลมิเงางอนพงกศีรษะเล็กน้อยพันเบิกตาขึ้นกล่าวว่ากิมบอหมอเล่ามันชไหนลูกหน้าไปก่อน สหายของเรามีภารกิจต้องกระทำเล็กน้อยแต่จะไปสมทบกับพวกเราในภายหลังในยามอารุณเบิกฟ้าสิมหลังกับจูฉิกฉิกเริ่มเดินทางออกจากตัวเมืองลกเอียงเร่งรุดไปทางทิศบูรพาทั้งสองต่างเงียบงานมิปราศัยหากแต่ดวงใจเต็มไปด้วยความปราบป,ปลื้มเป็นสุขและพยายามรักษาความสงบอันน่าดื่มด่ำนี้ไว้ขณะนี้ทั้งสองเริ่มขึ้นสู่บรรพศอันสูงะหงงานแห่งหนึ่ง ามรายทางมีหิมะปกคลุมอยู่ชั้นหนึ่งภายใต้ประกายตะวันที่สาดส่องปรากฏแสงสีอันแพรพรายละลานตาช่วงเวลานั้นเองสำเนียงร่ำร้องอันโหยหวนดังแว่วมาพร้อมกับสายลมพัดกระโชกว่าช่วยด้วยช่วยชีวิตด้วยสำเนียงโหยหวนดังสั่นระรัวระบาดใส่บรรยากาศอันน่าดื่มดำ่ำจนชวนประหวั่นพรั่นพรึง สิมหลังและจูฉิกฉิกพากันสถานใจยังรุนแรงหันมาประสานศกตากันใช้วิชาตัวเบาพุ่งปราดไปยังทิศทางต้นเสียงสำเนียงร่ำร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากใต้หน้าผาอันสูงชั้นแห่งหนึ่งสิมหลังกับจูฉิกฉิกพอบรรลุถึงกระแสะเสียงของฝ่ายตรงข้ามเริ่มอ่อนระหวยแผ่วล้าประดุดดังผู้ส่งเสียงสูญสิ้นเรี่ยวแรงแล้วแต่ยังส่งเสียงที่แหบโหยปานคร่ำครวญว่า เรากำลังจะพลัดตกลงสู่หุบเหวท่านผู้มีเมตตาธรรมโปรดชุดลากเราขึ้นไปชั่วชีวิตนี้เราจะมิลืมเลือนพระคุณของท่านหนึ่งบรุษหนึ่งดรุณีมองไปทางต้นเสียงและเห็นริมหน้าผาขาดแห่งนั้นปรากฏฝ่ามือสองข้างเกาะเกี่ยวแง่หินเอาไว้เนื่องจากอยู่ในสภาวะเช่นนี้มาเนิ่นนานเล็บมือจึงแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำแสดงว่าไม่มีกำลังประครับประคองอีกต่อไป จูฉิกฉิระบายลมหายใจกล่าวว่ายังประเสริฐที่บุคคลผู้นี้ชะตาชีวิตมิถึงคาดยังมิพลัดตกลงไปก็ถูกพวกเราพบเห็นสิก่อนนางแม้มีอุปนิสัยวู่วามดื้อรัน้นแต่น้ำใสใจจริงเปี่ยมความกรุณาปราณีดังนั้นจึงร้องดังดงว่านี่ท่านมิต้องกลัวพยายามใช้ข้อมือเกาะเกี่ยวริมหน้าผาเอาไว้พวกเราจะไปช่วยเหลือท่านแล้วสิมลังในยามนั้นพันขมวดคิ้ว กล่าวว่าช้าก่อนข้าพเจ้ารู้สึกว่าเรื่องราวประการนี้มีเล่หในหน้าระแวงขณะนั้นสำเนียงคร่ำครวญจากใต้หน้าผาเริ่มแหบแห้งอ่อนล้าจูฉิกฉิกกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าชีวิตมนุษย์มีความสำคัญใหญ่หลวงการช่วยเหลือผู้คนต้องกระทำอย่างรีบเร่งท่านยังลังเลอันใดสิมหลังพลกล่าวว่าเอาเถอะข้าพเจ้ามุ่งหวังว่าเจตนาอันดีงามของท่าน จงประสบความสำเร็จสมดังหวังพางสืบเท้าไปเบื้องหน้ามาถึงริมหน้าผาย่อยเอวลงเอื้อมมือเกาะกุมฝ่ามือทั้งสองข้างเอาไว้จู้ฉิกฉิกร้องว่าสิมหลังท่านใช้กำลังฉุดลากเป็นการด่วนวาจามิทันจบลงฝ่ามือทั้งสองข้างที่ริมหน้าผาพันพลิกหงายขึ้นเล็กน้อยแตชนีทั้งสิบนิ้วแยกย้ายกันตะปบคว้ากุมชีบกระจรข้อมือทั้งสองข้างของสิมหลังไว้ ปฏิกิริยาที่ลงมือว่องไวยิ่งกว่าสามัญสำนึกของมวลหมู่มนุษย์และเป็นแนววิชาหุงกึงคิมหน้าชิววิชาคว้าจับแยกเส้นเอ็นอันมีประสิทธิภาพในทางฆ่ากลุ่มคู่ต่อสู้อย่างดีเยี่ยมสิมหลังยามมิทันระมัดระวงังไหนเลยหลบเลี่ยงได้สีหน้าพันแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรง รวบรวมกำลังดิ้นรนหมายหลุดพ้นแต่ทว่าตําแหน่งที่ดัชนีของฝ่ายตรงข้ามขวาจับข้อมืออยู่เป็นเส้นชีพกระจรสําคัญพอถูกบีบเค้นเลือดลมย่อมโคโจรไม่สะดวกสองแขนรู้สึกชาด้านไร้ความรู้สึกไม่มีเรียวแรงขัดขืนได้จูฉิกฉิกพึ่งเอื้อนเอ่อยว่าจาเร่งเร้าสิมหลังพลันอุทานอย่างแตกตื่นตระหนก ตลอดเรือนร่างถูกฉุดลากสะบัดเวี่ยงร่วงละลิ้วลงสู่หุบเหวเบื้องล่างที่มีความลึกล้ำสุดจะอย่างคาดคาเน,นทันทีอุบัติการเปลี่ยนแปลงนี้ล้วนนอกเหนือความคาดหมายของปุตุชนจนไม่สามารถคลี่คลายแก้ไขได้จูฉิกๆิกเสมือนดังถูกอสศนีบาดฟาดใส่ถึงกับยืนเสื่อมซึมตะลึงลานไปได้ยินเสียงแผดร้องของซิมลังมิทันจางหายใต้น้ผาขาดแววสำเนียงหัวรอยอย่างชั่วร้าย พร้อมกับเงาร่างสายหนึ่งพผิวปราดขึ้นมาในยามนี้แสงสุริยันถูกเมฆดำกลุ่มใหญ่บดบังจนมืดครึ้มไปอย่างฉับพลันแต่ยังแลเห็นว่าบุคคลผู้นี้สวมใส่ชุดฝ้ายหนาหนักศีรษะสวมหมวกปีกใบใหญ่ลักษณะการแต่งกายคล้ายดั่งชาวพ่อค้าวานิชที่สัญจรรอนแรมเมื่ยามฤดูหนาวจูฉิกฉิกรู้สึกว่าดวงวิญญ,ญาณกระเจิดกระเจิงพอพบเห็นฝ่ายตรงข้าม ความโศกเศร้าจึงกลับกลายเป็นอาฆาตข้างแขนตวาดเสียงเกลี้ยกราดว่าอาสูรร้ายขืนชีวิตของซิมหลังมาท่ามกลางวาจาตวาดว่าถาโถมตรงเข้าหายอย่างมิคิดชีวิตคนผู้นั้นมิหลบหลีกเลี่ยงหนีส่งเสียงหัวร่อกล่าวว่าหนูเอย๋ยเจ้าคิดลงมือต่อเราสำเนียงเต็มไปได้วยความนุ่มนวลระลื่นหูแสดงออกถึงจิตมุทิตาปราณี แต่ทว่ากระแสะเสียงเช่นนี้พอแววกระทบโสดของจูฉิกฉิกคล้ายดังถูกแท้ยาวโบยใส่อย่างดุดันถึงกับสถานขึ้นทั้งร่างมีขยับขยื่นเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยสายลมบนภูเขาสูงพัดอื้ออึงอย่างรุนแรงแต่ทว่าใบหน้าของจูฉิกฉิกกลับมีหยาดเหงื่อไหลซึมออกมาสองเท้าสั่นราริกแทบไม่สามารถทรงกายอย่างมั่นคงคนผู้นั้นกล่าวกับจูฉิกฉิกอีกว่า หนูเอ้ยหรือเจ้ายังจดจำเราไม่ออกท่านท่านคือลำคอของนางขายดังตีบตันไปปลายลิ้นประหนึ่งกับว่าแข็งกระด้างแม้ว่าทุ่มเทกำลังทั่วร่างแต่แต่ขยับขยื้อนริมฝีปากโดยปราศจากสำเนียงดังออกมาคนผู้นั้นกล่าวอย่างอบอุ่นอีกว่าถูกแล้วเราคือโกโกอาหญิงอันประเสริฐของเจ้าเนื่องจากดินฟ้าอากาศยังหนาวเนี่ย เราจรึงสวมใส่อาภรชุดฝ้ายดังนั้นรูปลักษณะจึงแปลเปลี่ยนไปท่านท่านเรากราก่อนดูแลเอาใจใส่เจ้าเป็นอย่างดีให้อาภรณ์เจ้าสวมใส่ป้อนอาหารรับประทานแต่เจ้ากลับสลัดละทิ้งเราไปเจ้าหามีมนุษย์ธรรมไม่ขณะที่กล่าววาจาฝีเท้ายัางก้าวย่างเข้าหาอีกจูชิกชิกส่งเสียงสั่นร,รววะัวว่าวิงวอนท่านโอ หลังจากที่เจ้าจากเราไปโกโก้ต้องเศร้าเสียใจคิดถึงเจ้าอย่างสุดแสนวันนี้เมื่อประสบพบหน้าเจ้ายัางมิรีบเข้ามาหาเราอีกท่านใสหัวไปหนูเอย๋ยนับแต่นี้เราจะผลัดเปลี่ยนอาพรที่สวยงามให้แก่เจ้าป้อนอาหารที่เลิศรสให้รับประทานกล่าวถึงตอนนี้คนผู้นั้นยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าของจูฉิกฉิกแล้วจูฉิกฉิกตวาดเสียงแหบแห้งว่า ท่านหากล่วงล้ำเข้ามาข้าพเจ้าจะฆ่าท่านพลางสะบัดฝ่ามือกราดฟาดเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามแต่ทว่าพระกำลังทั่วร่างล้วนปราศนาการไปไม่มีพลังลมแม้แต่น้อยคนผู้นั้นเพียงยื่นมือออกก็ขวากุมฝ่ามือจูฉิกฉิดไว้ได้กล่าวว่าเจ้ายังคงติดตามเราไปอย่างว่าง่ายเถอะพลางโอบรัดร่างของนางเข้ามาสาวเท้าถึงริมหน้าผาก้มศีรษะลงกวาดมองไปเบื้องหน้าแค้นหัวรอกล่าวว่า ใช้ในดวงใจของเจ้านับว่ามีความสามารถอย่างแท้จริงกลับใช้มือข้างหนึ่งเกาะเกี่ยวก้อนศิลาเอาไว้โดยไม่พลัดตกลงไปด้านล่างจูฉิกฉิกร้องโพผงว่าเขายังไม่ตายขณะกล่าววาจานางพยายามดิ้นรนกว่าตามองไปและเห็นหุบเหวเบื้องล่างปรากฏเมฆหมอปกปกคลุมไปทั่วลึกล้ำสุดอย่างคเนที่หน้าผาลาดชันปานมีดถากปรากฏเงาร่างสายหนึ่งดิ้นรนเคลื่อนไหวอยู่ ความตื่นเต้นตระนกทำให้จูชิกฉิกมีศีสะมึนงงรีบพริมตาคร่ำครวญว่าขอวิงวอนให้ท่านช่วยเหลือเขาเถอะบุคคลผู้นั้นกล่าวขึ้นว่าเราฉะไหนต้องช่วยเหลือมันเขาเพราะช่วยท่านขึ้นมาจึงพลัดตกลงไปฮ่าฮตลอดรายทางเราสะกดรอยตามพวกเจ้ามาถึงที่นี้จึงครุ่นคิดแผนการอุบายขึ้นได้ประทานความตายให้กับมัน หรือเจ้ายัางเข้าใจว่าเราเมื่อครู่นี้ต้องการความช่วยเหลือจริงๆท่านเป็นอสูรร้ายเป็นเดรัจฉานโฉดชั่วอย่างนั้นเจ้าเมื่อครู่นี้ฉไหนาไม่ฉุกใจได้คิดขึ้นก่อนฉไหนาจึงใช้สอยซิมหลังมาช่วยเหลือเราจูฉิกๆพอได้ยินเช่นนั้นดวงใจถึงกับเจ็บช้ำปานถูกมีดกรีบเปล่งเสียงดังโหยหวนว่าซิมหลังข้าพเจ้าเป็นผู้ทำร้ายท่านขณะนั้น ที่หบเผวเบื้องล่างแววสำเนียงของซิมล้างดังขึ้นว่าชิกชิกท่านปลอดภัยดีหรือสำเนียงเต็มไปได้วยความหมกมุ่นกังวลหากแต่มิได้ห่วงใยกังวลต่อสภาพการของตัวเองกับคำนึงถึงความปลอดภัยของจูชิกชิกขณะที่บุคคลผู้หนึ่งกำลังกระสือกระสนดิ้นรนในห้วงความเป็นความตายกระแสจิตยังเฝ้าคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลผู้อื่น นี่นะับเป็นไมตรีอันระอุปานใดย,ยิ่งใหญ่เพศาลเพียงไหนดวงใจจูฉิกฉิกขายกำลังหยดหยาดโลหิตเปล่งเสียงร่ำร้องอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้คนที่คร้ากุมนางพันส่งเสียงอันเฮี้ยมเกรียมว่าสิมหลังสมควรตายแล้วท่านตวัดเท้าเตะใส่ศิลามหึมาก้อนหนึ่งที่ริมหน้าผาอย่างรวดเร็วศิลาก้อนนั้นกลิ้งลงสู่เบื้องล่างพร้อมกับสำเนียงที่ดังสั่นขวัญสถานวิญ,ญญาณ จากนั้นหุบเหวเบื้องล่างแววเสียงแผดร้องหหยหวนดังขึ้นจูฉิกฉิกกริดร้องออกมาสุดเสียงแต่แล้วชะนักขาดห้วงไปเสมือนดังถูกมือมานบีบรัดลำคอเไว้เนื่องเพราะเสียงแผดร้องเบื้องล่างพลันขาดหายตะกลางขันจากนั้นความเงียบสงัดวังเวงปกคลุมไปทั่วสายลมไม่พัดกระนำ สุริยันมิทอแสงขายกับแผ่นฟ้าแผ่นดินกำลังไว้อะไรต่ออัจฉริยะบุรุษแห่งยุคที่สูญสิ้นไปจูฉิกฉิกน้ำตาไหลรินหลังเบื้องหน้าสายตาปรากฏภาพพ์อันสยดสยองสะเทือนขวัญขึ้นนางเสมือนดั่งแลเห็นซิมลังถูกศิลามหึมากลิ้งทับใส่ร่างร่วงละลิ้วตกลงไปเบื้องล่าง ดังนั้นบุรุษเพศที่ล่ำสันสมบูรณ์เปลี่ยนปฏิพานไหวพริบพันแปรเปลี่ยนเป็นก้อนเลือดเนื้ออันแหลกเหลวคนผู้นั้นสก,กิดเท้าทั้งสองข้างโลดแล่นไปอีกด้านหนึ่งของเทือกทิวเขาจูชิกชิกรู้สึกว่าตลอดเรือนร่างชาด้านมีทราบว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังเร่งรุดไปสถานที่ใดโดยไม่ต้องสงสัยจุดหมายปลายทางของนางย่อมต้องเป็นดินแดนอันหฤโหดชั่วร้ายปานประหนึ่งขุมนรกเอเวจีในห้วงโลกัน ตลอดรายทางผ่านทางเดินภูเขาอันลดเลี้ยวเขียวคดบางครั้งแทบไม่มีทางเดินต่อไปแต่อสูรร้ายผู้นี้กับเร่งรุดอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวช่ำชองทิศทางยิ่งนักสุดท้ายเบื้องหน้าเป็นเนินเขาอันสงัดวังเวงดงสนรกครึ้มปลูกเรียงรายที่ห่างไปปรากฏกำแพงสูงตระหงานกับหมู่ตึกเรียงรายจูิกฉิกเข้าใจว่าสถานที่นั้นคงเป็นที่หมายปลายทางของอสูรร้ายแล้ว ดวงใจจิงเต้นระทึกอย่างรุนแรงแต่ไม่มีกำลังดิ้นรนขัดขืนได้จึงดังคาดหมายคนผู้นั้นผิวร่างเข้าไปในดงสนพอเหยียบย่างเข้าไปจึงพบเห็นว่าอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างอยู่ล้วนแล้วแต่โออาโอรามยิ่งนักแต่รอบบริเวณเงียบสงัดปราศจากซุ่มเสียงใดๆผู้ที่คร่ากุมจูฉิกฉิกสาวเท้าก้าวเข้าไปภายในประตูมาถึงห้องหับกว้างขวางแห่งหนึ่ง ที่หน้าประตูปรากฏบุรุษชกันร่างสูงใหญ่ขิวหนาตาโตไปหน้าดำขามผู้หนึ่งยืนเฝ้ารักษาอยู่บุรุษชกันผู้นั้นพอเหลือบแลเห็นบุคคลทั้งสองก็แยกเคี้ยวหัวร่อร่าคล้ายดังมีการนัดหมายอยู่ก่อนเปิดประตูห้องล่าถอยไปด้านข้างโดยไม่ต้องบงการออกคำสั่งคนผู้นั้นเหลือบมองบุรุษชกันผู้รักษาดูแลวูบหนึ่งแล้วจึงสาวเท้าก้าวเข้าไป ภายในห้องมีการตกแต่งอย่างสวยงามมุมห้องมีเตียงนอนตัวหนึ่งจัดตั้งอยู่สิ่งประดับภายในห้องมาดแมนล้วนง,งามประทับจิตแต่จูฉิกๆเสมือนดังถูกนำพาเข้ามาในแดนโลก,กัลรอบสยิวกายอย่างหนาวเหน็บสำนึกทราบดีว่าฝ่ายอสูรร้ายยังไม่มีเจตนาอันดีงามแล้วนางบังเกิดความท้อแท้ทอดอาไัยฝ่ายตรงข้ามหากคิดจะทำอย่างไร นางคงสุดที่จะขัดขืนในเมื่อตกอยู่ในเงื้อมหัดอสูรร้ายก็ปราศจากความมุ่งหวังแต่อย่างไรในยามนี้ผู้คนนั้นผลักดันร่างของจูฉิกฉิกถึงเตียงนอนริมห้องพร้อมกับถอดหมวกปีกใบใหญ่ออกกล่าวอย่างแช่มช้าว่าจูโกเนียท่านลองพิด,ดูจว่าเราที่แท้เป็นใครจูฉิกฉิกอดมีได้ต้องเงยหน้ากวาดมองไปแต่แล้วถึงกับขวัญกระเจิดกระเจิงกรีดร้องว่า เฮงเลียงหวยเป็นท่านที่แท้อสูรร้ายผู้นี้หาใช่เทวทูตราคะซีทูปเปียงตามความเข้าใจของจูฉิกฉิกไหมกลับเป็นเฮงเลียงหวยเฮงเลียงหวยหัวรอยอย่างชั่วร้ายลำพองกล่าวว่าใช่แล้วในที่สุดเราก็ได้ครอบครองตัวท่านจูฉิกฉิกหน้าซีดเผือดกล่าวเสียงสั้นระระวะัวว่าที่แท้ท่านไม่ใช่ผู้ดีมีธรรมะเมื่อครู่อย่างปทุสร้ายทำลายชีวิตสิมหลัง ท่านเป็นอสูรร้ายใจอมหิตบอกกล่าวต่อจูโกเนียตามความสัตว์เราล่วงรู้เทวทูตราคะซีทูปเปียงเคยปลอมแปลงเป็นอสูรร้ายสร้างความหวั่นหวาดให้กับท่านดังนั้นเราจึงปลอมแปลงขึ้นทั้งที่มิเคยประสบพบพานมาก่อนเราใช่ลอกเลียนได้อย่างละไม้เหมือนหรือไม่จูฉิกฉิกยิ่งประหวั่นพรั่นพรึงกว่าเดิมเทวทูตราคะกราก่อนมากแม้นมีพฤติการโหดเที่ยมชั่วร้าย แต่มันมีหน้าที่เพียงเสาะหาสตรีงามไปกำนันเทพเจ้าสำราญหากเปรียบเทียบพยันตรายที่จะบังเกิดแก่นางยังเป็นรองไปกว่าการ,รเผชิญพบกับเหงเลี้ยงหวยอีกเหงเลี้ยงหวยเริ่มสาวเท้าก้าวเข้าหานางที่นอนฟุบอยู่บนเตียงประกายสายตาของมันลุกวาวไฟต่ำทำให้อิสตรีเทศพอพบเห็นต้องบังเกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงไปชั่วชีวิตจู่ฉิกฉิกยังมิฝืนคืนเรียวแรง ความตื่นตระหนกที่ซ้ำสองทำให้ดวงวิญญาณของนางแทบหลุดลอยจากสังขารขณะนี้นางปราศจากขนทางอื่นใดนอกจากกล่าวเสียงสั่นสถานว่าวิงวอนท่านปลดปล่อยข้าพเจ้ามากมิเช่นนั้นก็ฆ่าข้าพเจ้าเถอะสตรีในโลกมีอยู่มากหลายท่านไหนต้องเจาะจงมุ่งหมายในตัวข้าพเจ้าเหงเหลียงหวยกล่าวในบัดรันว่าบุรุษเพศในจัก,กรวาลมีจํานวนสุดขนานนะับท่านใหญ่ต้องมอบความรักทั้งมวลแก่สิมลัง จู่ฉกฉกส่งเสียงร่ำร้องตามสัญชาติตยานวะสิมลังช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยท่านลืมเลือนไปว่าสิมหลังกับกลายเป็นปีศาจใต้หุบเหวแล้วแต่เราสามารถเป็นตัวแทนของสิมหลังได้สามารถปรอนเปรอความสุขให้กับท่านเหนือล้ำกว่ามันเสียอีกท่านยังคงส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้ไปอยู่ร่วมกับสิมลังในปรภภเถอะเราย่อมมิกระทาเช่นนั้น เนื่องจากเรายังไม่ได้ลิ้มชิมความสุขจากท่านก่อนกระแสเสียงแปลเปลี่ยนเป็นหื่นกระหายถาถมขึ้นไปบนเตียงนอนทันทีจูชิกชิกแผดเสียงร่ำร้องขัดขืนดิ้นรนหลบหลีกเลี่ยงหนีพร้อมทั้งพร่ำกล่าวคำวิงวอนนางสูญสิ้นกำลังทั่วทั้งกายเพื่อป้องกันตัวเองแต่ทว่าพระกำลังยังมิฟื้นฟูจึงเริ่มอ่อนล้าตามลำดับเหงืเลี้ยงห่วยหอบหายใจส่งเสียงหัวรอ่อกล่าวว่า ท่านดินรนไปก็ไม่มีประโยชน์นับแต่นี้ท่านเป็นของเราแล้วรอจนท่านตกเป็นของเราแม้จะใช้แทโบยขับไล่ท่านก็มีอินยอมจากไปหรอกจจฉิกฉิกรู้สึกว่าดวงตาทั้งคู่ของเฮงเลี้ยงหวยเต็มไปด้วยความชั่ว้าลามกเริ่มเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะพร้อมกันนั้นไอร้อนระอุจากลมปากของมันเริ่มชิดใกล้ทุกขณะจิต ริมฝีปากที่หยาบช้าชั่วร้ายของเหงเลียงหวยกำลังเสาะหาที่ประทับจูฉิกฉิกพันสลบสิ้นสติไปช่วงเวลาที่จูฉิกฉิกสลบสลายไปอาจยาวนานยิ่งอาจกระชั้นยิ่งแต่ไม่ว่าอย่างไรก็เพียงพอต่อการบังเกิดเรื่องราวแล้วขณะที่จูฉิกฉิกสิ้นสติสัมปชัญญะในระยะเวลานั้นที่แท้บังเกิดเหตุร้ายประการใดนางลุนไม่ทราบได้ โดยสรุปแล้วนางได้ฟื้นตื่นขึ้นมาแม้มีต้องการตื่นขึ้นยังคงฟื้นตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ปรากฏเข้ามาในคลองจักสุคือเขาหน้าของบุคคลที่สนิทคุ้นเคยที่สุดสิมหลังในยามนี้กำลังแย้มยิ้มน้อยๆจับจ้องมองนางอยู่เช่นกันจูฉิกฉิกผุดลุกขึ้นส่งเสียงอันสั่นระรัวว่าข้าบเจ้าคงตายแล้วจึงพบผานท่านซึ่งรอคอยอยู่ในยมโลกก่อน สิมหลังที่เบื้องหน้าสายตาก้าวเสียงราบเรียบว่าไม่นี่เป็นโลกมนุษย์ท่านก็ปลอดภัยไรพยันตรายเพียงแต่ข้าพเจ้าเร่งรุดมาชักช้าไปทำให้ท่านได้รับความเจ็บปวดทรมานขณะกลาววาจาสายตาเต็มไปด้วยความเวทนาสงสารและเห็นอกเห็นใจเพียงการจับจ้องเช่นนี้ก็สามารถชดเชยความลำบากยากแค้นที่จูฉิกฉกได้รับแล้ว จูชิกๆิกทั้งตื่นเต้นลิงโลดทั้งพิศสงสงสยัยร้องโผงว่าท่านมิได้ถูกประทุษร้ายจนเสียชีวิตขณะนั้นสำเนียงอันกังวานดังขึ้นจากด้านข้างว่าซิมเฮียเสมือนดังเป็นมนุษย์อิทธิฤทธิแม้เผชิญกับพยันตรายถูกมัจจุราชคุกคามหลายครั้งคราก็มิเป็นอันตรายผู้เอื่อนเอ่อยวาจาคือหิมเงียวยีที่ยืนเคียงข้างกับมันคือกิมบอมอ จู่ิกฉิกส่งเสียงอันพลุ่งพล่านว่าข้าพเจ้ารู้สึกนอกเหนือความคาดหมายอย่างแท้จริงที่แถเรื่องราวเป็นประการใดซิมหลังยิ้มพลางกล่าวว่าท่านหมายถึงเรื่องใดย่อมต้องเอ่ยถึงการรอดชีวิตของท่านก่อนตอนนี้ข้าพเจ้านับว่าเผชิญกับเพศภายร้ายแรงจริงๆขณะที่ถูกอสูรร้ายคร่ากลุ่มชีพกระจรข้อมือก็สำนึกทราบว่าหลงกลอุบายแล้วแต่ขณะนั้น ถูกทำร้ายพลัดตกลงสู่เบื้องล่างมีมีโอกาสขัดขืนต่อสู้แม้แต่น้อยพลางสูดร่มหายใจลึกๆแล้วค่อยกล่าวสืบไปว่ายังประเสริฐที่ขณะเดินทางข้าพเจ้ามักโคโจรปรานเตรียมรับสถานการณ์อยู่ทุกโอกาสร่างกายแม้จะพลัดตกแต่สามารถผ่อนปรนสภาวะให้เชื่องช้าเกาะเกี่ยวแง่หินแห่งหนึ่งเอาไว้นี่เป็นความรอบคอบของสิมหลังประการหนึ่งคุณสมบัตินี้สุดที่บุคคลอื่นจะฝึกฝนขึ้นได้ สิมลังเล่าสืบไปว่าข้าพเจ้าในยามนั้นแม้ได้ยินเสียงร่ำร้องคร่ำครวญของท่านแต่ก็มิมีปัญญาช่วยเหลือท่านได้ต่อมายังถูกศิลากระแทกใส่จนร่างตกวูบลงไปในห้วงความเป็นความตายนั้นข้าพเจ้าพบเห็นเถาวันเส้นหนึ่งอยู่ริมน้าผาจึงใช้ลมปราณพุ่งร่างไปเกาะเกี่ยวเอาไว้แต่ร่างกายยังคงห้อยอยู่กลางอากาศทั้งม่กล้าฉุดลากเถาวันรุนแรงเกินไปเกรงว่าจะทนทานน้ำหนักมิได้ จนต้องขาดจากกันสภาพเช่นนั้นเต็มไปได้วยความทารุณทรมานตลอดเรือนร่างตกอยู่ในอาการชาด้านศีรษะมึนงงหนักอึ้งมีอยู่หลายครั้งคราที่ข้าพเจ้าคิดปล่อยมือเพื่อสิ้นสุดชีวิตสำหรับเหตุการณ์ต่อไปยังคงให้หิมเฮียบอกเล่าเถอะจูฉิกๆกิกตอกกริ้งดวงตามองไปยังหิมเหนียวหยีเป็นเชิงถามไถ่หิมเหนียวยีจึงกระแอมไอพลางกล่าวว่า ขาพเจ้าความจริงติดตามหาร่องรอยของซิมเฮียตลอดรายทางประจบเหมาะกับพบพานกับกิมบอมอที่ระว่างทางจึงได้ร่วมทางกันมาจนถึงยอดเขาที่เกิดเหตุพบเห็นรอยเท้าเหยียบย่ำสับสนจากนั้นจึงพบพานร่องร,อ,งร,อ,งรอยของซิมเฮียดังนั้นช่วยเหลือขึ้นมาซิมหลังกล่าวเสริมต่อไปว่าขับเจ้าถูกหิมเฮียใช้เชือกยาวพันคล้องเอวสาวขึ้นสู่เบื้องบนดังนั้นติดตามหาร่องร,อ,งรอยของท่าน ยังประเสริฐที่ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจว่าข้าพเจ้าเสียชีวิตไปแล้วตามรายทางจึงทิ้งรอยเท้าให้สะกดติดตามพอมาถึงตึกหลังนี้ลงมือสยบบุรุษหน้าห้องที่มีหน้าที่เฝ้ารักษาแล้วจึงพบว่าเหงเลี้ยงหวยอาศัยอยู่ภายในห้องดังนั้นใชหมอกหนึ่งที่วามืนเมามอมทำร้ายเหงเลี้ยงหวยสลบสิ้นสติสำหรับผลสำเร็จนี้ต้องยกให้กับกิมบอหม่อแล้วจูฉิกฉิกพอรับฟังจบลง ในใจทั้งปราบปลื้มทั้งตื้นตันประกายตาจับจ้องซิมหลังอย่างรักใคร่ลุ่มหลงหิมเงียวยีอดมิได้ต้องพึ่มพำว่าข้าพเจ้าคาดมิถึงว่าสหายสนิทที่คบหาเป็นเวลานานจะเป็นบุคคลอันเหี้มโหดชั่วร้ายถึงตาน,นี้จูฉิกฉิกในยามนั้นกเกาะกลิ้งดวงตาไปยังกิมบอหมอ่ออย่างบังเอิญห้วงสมองพลันบังเกิดความคิดคำนึงวูบหนึ่ง,ห,งหันมายังซิมหลังกล่าวว่าข้าพเจ้าจำได้ว่า กิมบอมม่อล่วงหน้าจากพวกเราไปก่อนขายดังกับรับคำมอบหมายจากท่านที่แท้ข้าพเจ้าเพียงไหว้วานให้กิมเฮียติดตามขาบวนปลดปล่อยจากเงื้อมหัดของสตรีงามชุดชาววังผู้เป็นมารดาของเฮงเลี้ยงหวยซึ่งเดินทางไปยังป้อมพิทักษ์ธรรมคอยสังเกตเหตุการณ์ดูท่านฉะไหนจึงกระทำเช่นนั้น ขาพเจ้าพอรับทราบว่าสตรีชุดชาววางจะปลดปล่อยบุคคลในการควบคุมอย่างกระทันหันจึงบังเกิดความคลางแคลงสงสัยแต่ก็ไม่มีทางกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามดังนั้นมอบให้กิมบอมมอรลอบให้ความคุ้มครองนักสู้ทั้งหมดอย่างนั้นผลสุดท้ายเป็นอย่างไรกิมบอมอซึ่งเงียบงันอยู่ตลอดเวลาพลันกล่าวว่าเราติดตามจนแลเห็นนักสู้ทั้งหมดเข้าสู่ป้อมพิทักษ์ธรรมโดยปลอดภัยแล้วจึงจากมา ขณะนั้นเงาร่างอันแน่งน้อยสายหนึ่งสาวเท้าเข้ามาในมือถือถาดที่บรรจุถ้วยน้ำชาน้อมส่งมาถึงเบื้องหน้าของจูฉิกฉิกกล่าวเสียงนุ่มนวลว,ว่าโกเนี้เชิญดื่มน้ำชาจูฉิกฉิกเงยหน้าขึ้นและเห็นเป็นดรุณีผู้มีชะตาอันอาพ,พับแปะป่วยป่วยจึงอุทานว่าท่านก็มาด้วยแปะป่วยป่วยกล่าวเสียงนุ่มนวลว,ว่าข้าพเจ้าพบผานหิมใต้เียบผู้กล้าหาญแซ่หิม ขณะออกจากเมืองลกเอียงจึงถูกชักชวนให้ร่วมทางมาจูฉิกฉิกขั้นเสียงหนักๆกล่าวว่าเฮ้มีว่าสิมหลังไปที่ใดท่านคงติดตามไปโดยไม่ยอมห่างเหินแปะป่วยป่วยก้มศีรษะลงมิกล้าตอบวาจาบนพวงแก้มที่ขาวผุดพองแปลเปลี่ยนเป็นแดงระเรื่อวางคิ้วปรากฏแววหมองหมน่นยังคงเป็นลักษณะอันชวนเวทนาสงสารสิมหลังพลันกล่าวว่าป่วยป่วยท่านออกไปด้านนอก ้าดูแลเหงเลี้ยงหวยเอาไว้ขอเพียงแต่มันมีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็รีบพร่ำร้องเรียกหาพวกเราแปะป่วยปวยน้อมกายรับคําอย่างอ่อนหวานดารุณีนางนี้มีความนุ่มนวลราวลูกแก่น่ารักดุดดังนกนางแอน่นนางย่อกายคารวะจูฉิกๆิกแล้วค่อยก้มศรีรษะจากไปจูฉิกๆิกมองตามเงาหลังอันบอบบางของนางแค่นหัวรอกล่าวว่าป่วยป่วยฮะกับเรียกอย่างสนิทสนมนะัก สิมหลังทอดถอนใจยาวกล่าวว่านางเป็นดารุณีอาภัพไร้หลักแหล่งพักพิงหรือว่าข้าพเจ้าจะทอดทิ้งนางโดยม่แยแสจูฉิกฉิกเชิดปากจนสูงชันไม่กล่าวว่ากระไรหิมเงียวยีอดมีได้ต้องพึมพำว่านับเป็นไหน้ำส้มอันรุนแรงจริงๆหมายความว่าหึงหวงจูฉิกฉิก,กหันควับกลับมาถาลึงตาใส่กล่าวว่าท่านว่ากรไรหิมเงียวยีสะดุ้งสุดตัว ฝืนหัวรอกล่าวว่าข้าพเจ้ากล่าวว่าซิมเฮียยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านดังนั้นกราครั้งนี้ถึงกับเสี่ยงชีวิตมาช่วยเหลือท่านจูชิกฉิกพอได้ยินเช่นนั้นอารมณ์ขุนเคืองก็ปราศนาการไปพลันกล่าวว่าบัดนี้พวกเราสมควรไปจัดการกับเฮงเลี้ยงหวยแล้วพลางสาวเท้าก้าวออกจากห้องบุคคลทั้งหมดก็ติดตามไปพลันได้ยินจูฉิกฉิก,กส่งเสียงอุทานอย่างตื่นตระหนก ทุกผู้คนพอเร่งรุดไปสมทบก็บังเกิดความแตกตื่นตรหนกอย่างใหญ่หลวง